ขอเชิญพบกับสไตล์ปากหมาหวานพาซ่าตรงมาตรงไปชัดเจนในแนวทางการต่อสู้เพื่อประชาชนไทยสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยกับสหายหมาน้อยสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนนักรบนักต่อสู้แนวร่วมของสมาชิกองค์การสหพันธรัฐไทยทั่วไทยทั่วโลกทุกท่านนะครับวันนี้ผมสหายมาน้อยได้กลับมาพูดมาคุยกับท่านฟังอีกครั้งหนึ่งในวีรกรรมวีรเวรความเลวระยำของระบอบกษัตริย์ที่ค้ายาเสพติดต่อเนื่องครับหลังจากที่ผมได้พูดถึงเส้นทางที่3มาลีบัวปาเวียงแหงแม่แตงแม่ริมนะครับวันนี้จะมาพูดต่อเนื่องไปเลยนะครับหลังจากที่พูดถึงความเลวของระบอบกษัตริย์ซึ่งเส้นทางนี้อย่างที่บอกว่าเป็นเส้นทางการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของศิริกิติ์ซึ่งตกทอดมาถึงองค์คมนตรีของมันวันนี้เป็นตอนที่4นะครับประจำวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2560ผมได้พูดถึงความเลวระยำของสสไปที่ปัดตั้งแต่สุเทพเทือกสุบรรณไตรลงสุวรรณคีรีทาวรแสนเนียมนะครับเครือข่ายของศิริกิติ์แล้วก็วันนี้ผมค้างไว้นะครับถึงตอนที่นอกจากนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์แล้วยังมีตำรวจเร็วๆตำรวจชั่วๆที่เป็นขี้ข้าของวังหรือว่าขี้ข้าของกษัตริย์โดยเฉพาะเส้นทางนี้ของพระนางเจ้าสิริกิติ์หรือว่าอีปากแดงอมเพชรนี่แหละครับมันมีตำรวจสายวังที่ปัวพันกับยาเสพติดโดยเฉพาะคนที่ชื่อพลตำรวจเอกสล่างบุญนาคไอ้นี่ยังไม่ตายนะครับยังมีชีวิตอยู่นะครับเอาไปบอกกันด้วยว่ามึงเนี่ยเขารู้หมดว่ามือค้ายาเสพติดให้กับเจ้าอีกคนหนึ่งคือพลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญไอ้คนนี้เป็นอดีตนายกสมาคมปักใต้ด้วยนะครับคือเรื่องตำรวจสายวังที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดดูแลผลประโยชน์ให้กับศิริกิติ์ในเส้นทางสายที่3นี้มันผลประโยชน์ยาเสพติดของเส้นทางนี้นะครับนอกจากตัวใหญ่ในตำรวจภูธรภาค5และตำรวจในขบวนการแล้วก่อนที่ศิริกิติ์หรือว่าอีปากแดงมันป่วยนะครับเป็นคนจัดสรรปันส่วนแบ่งผลประโยชน์ให้กับตำรวจคนอื่นๆในวังอีกด้วยอย่างที่เอ่ยชื่อครับคนนึงที่สร้างความร่ำรวยร่วมกับวังจากการค้ายาเสพติดก็คือพลตำรวจเอกสล่างบุญนาคไอ้ที่ชั่วสุดๆอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญไอ้ที่ดูแลปากใต้นะครับมันมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับได้เกิดข่าวใหญ่คลึกโครมครับนั่นก็คือข่าวโจด่านช้างหรือว่านายสุภฤกษ์เรือนใจมั่นหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดกับพวกทั้งหมดรวม6คนร่วมกับเครือข่ายขนยาเสพติดซึ่งโจด่านช้างนี่ขนมันไม่ได้ขนธรรมดาครับขนกับตำรวจลูกน้องของสายวังก็คือลูกน้องของสล่างบุญนาคแต่ถูกตำรวจอีกสายงานหนึ่งครับซึ่งเขาไม่รู้ว่านี่เป็นขบวนการขนยาของกษัตริย์ตำรวจอีกกลุ่มหนึ่งไล่จับโจด่านช้างซึ่งตอนนั้นข่าวคลึกโครมมากๆพี่น้องคงทราบโจด่านช้างหนีไปติดอยู่ที่กระท่อมกลางน้ำครับพร้อมกับตัวประกันในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีกำลังตำรวจล้อมไว้ทุกด้านล้อมไว้หมดพอทราบข่าวว่าลูกน้องของตัวเองกับโจด่านช้างถูกตำรวจอีกกลุ่มหนึ่งจับพลตำรวจเอกสล่างบุญนาคซึ่งขณะนั้นเป็นรองอธิบดีกรมตำรวจ
ยังไม่เป็นกองบัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับสมัยก่อนยังเป็นกรมตำรวจอยู่เป็นกรมในขณะนั้นครับได้รุกเดินทางไปดูด้วยเฮลิคอปเตอร์เพื่อบัญชาการและดูลาดเหล่าว่าจะฆ่าพวกนี้ยังไงเพื่อต้องการปิดปากโดยสั่งการให้ผู้การกองปราบในขณะนั้นวันนี้ทุกวันนี้เป็นผู้ว่ากทม.ก็คือพันตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองยศขณะนั้นนะครับถอดเครื่องแบบเดินถือโทรโข่งลุยน้ำเข้าไปเจรจาหลังจากเจรจาโจด่านช้างกับพรรคพวก6คนประมาณชั่วโมงหนึ่งโจด่านช้างยอมปล่อยตัวประกันแล้วก็แสดงเจตนาว่าขอมอบตัวโดยถูกใส่กุญแจมือแล้วก็ตำรวจลูกน้องของสล่างบุญนาคตรงนั้นที่การนำโดยอัศวินพาเดินลุยน้ำเข้ามาถึงอีกฝั่งหนึ่งแต่ตำรวจลูกน้องของสล่างบุญนาคที่ไปดูแลกับประชาการในครั้งนี้อ้างว่าคนร้ายได้ขอให้ตำรวจนำกลับไปในบ้านอีกรอบหนึ่งบ้านคือบ้านกลางน้ำนะครับเพื่อค้นหาอาวุธของกลางแต่ทว่าโจด่านช้างเริ่มจับพิรุธได้ชะแม่งแล้วครับเขาเริ่มรู้ว่าสงสัยจะมีฆ่าปิดปากแต่ว่าขัดขวางไม่ได้ตำรวจได้ลากโจด่านช้างและพวก6คนไปฆ่าทิ้งนะครับภายในบ้านกลางน้ำอ้างว่าแจ้งผู้สื่อข่าวแจ้งชาวบ้านที่มุงดูว่ามีการต่อสู้แย่งอาวุธซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับพี่น้องครับคนร้ายทุกคนครับถูกจับสวมกุญแจมือไว้หมดแต่อ้างว่าเขาสู้ซึ่งหลังจากที่โจด่านช้างและพวก6คนโดนฆ่าปิดปากทั้งที่ใส่กุญแจมือมันเป็นการฆ่าตัดตอนสังหารอย่างโหดเหี้ยมครับเพราะเป็นการนำทีมของพลเอกสล่างบุญนาคที่ต้องการฆ่าปิดปากโจด่านช้างไม่ให้สาวไส้ต่อถึงตัวเองไม่สนใจสื่อไม่สนใจองค์กรต่างๆที่กล่าวหาว่าโหดเหี้ยมเพราะสล่างบุญนาคหรือว่าพลเอกสล่างบุญนาครู้ดีว่าตัวเองเป็นคนของวังเป็นคนของสิริกิติ์ซึ่งพวกนี้นะครับมันเป็นโจรในเครื่องแบบที่ชั่วระยำที่สุดนั่นคือวีรกรรมวีรเวรของพลตำรวจเอกสล่างบุญนาคที่ฆ่าคนที่เขายอมแพ้แล้วใส่กุญแจมือแล้วนี่คือคนของเจ้าใครก็ตามที่ใกล้ตัวใครมาใกล้ตัวครับฆ่าปิดปากทั้งหมดนอกจากพลตำรวจเอกสล่างบุญนาคยังมีตำรวจอีกคนหนึ่งครับที่ชั่วเลวที่สุดซึ่งไม่น่าเป็นตำรวจครับควรจะเป็นโจรแต่เป็นโจรในเครื่องแบบตำรวจก็คือพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมไอ้คนนี้ครับเลวบริสุทธิ์เหี้ยเรียกพี่ก็แล้วกันครับคนนี้ครับเป็นคนสายตรงเลยครับของเศรษฐกิจของอีปากแดงหรือว่าอีอมเพชรนี่แหละเป็นคนสายตรงของพระนางเจ้าเศรษฐกิจเพราะเป็นคนที่ไปอุ้มฆ่านายอลูไวลี่ซึ่งตอนนั้นนะครับกษัตริย์ซาอุเนี่ยเขาใช้ให้ไปตามหาสืบหาเพชรซาอุที่โดนขโมยมาซึ่งเขารู้ว่าเพชรเม็ดนี้อยู่กับอีปากแดงหรือว่าสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจนายอลูไวลี่นะครับไม่ใช่เป็นคนธรรมดาเป็นญาติของกษัตริย์ซาอุครับแต่โดนพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมสั่งฆ่าอุ้มฆ่าซึ่งตอนนั้นแหละครับทำให้นอกจากความเล้าฉานด้านการพูดที่มีอยู่แล้วซาอุถึงตัดสัมพันธไมตรีทำให้คนไทยตกงานมากมายมหาศาลคนไทยที่ทำงานอยู่ซาอุครับขุดทองซาอุต้องรีบกลับครับพระดลนะครับไล่ออกนอกประเทศจากความโลภโมโทสันของอีปากแดงที่อมเพชรสีน้ำเงินของกษัตริย์ซาอุไว้มีหนำซ้ำครับยังไปฆ่าญาติเขาอีกนั่นคือนายอันลูไวลี่ตรงนี้ครับเป็นเรื่องชั่วช้าสามัญมากๆของอีปากแดงหรือว่าเศรษฐกิจ
ที่สั่งการให้พลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมเป็นคนฆ่าครับสมคิดบุญถนอมซึ่งเป็นยศถึงพลตำรวจโทนะครับเป็นตำรวจชั่วเลวบริสุทธิ์ครบลูกแปดไอ้นี่นะครับมันมีอิทธิพลในเรื่องการจัดการเรื่องยาเสพติดดูแลการขนยาเสพติดอีกสายหนึ่งให้กับเศรษฐกิจอีปากแดงอีอมเพชรซาอุดนี่แหละครับนอกนั้นครับมีซุ้มมือปืนในคนโอนในการดูแลทั้งหมดพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือมีลูกน้องโจร500ต่างๆครับอยู่ในมือหมดคนตำรวจโทสมคิดบุญถนอมไอ้ชั่วบริสุทธิ์ตัวนี้นะครับทำทุกอย่างครับเพื่อผลประโยชน์ทั้งรับจ้างฆ่าให้ความคุ้มครองกระบวนการค้ายาเสพติดบริเวณชายแดนโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายอำเภอเชียงแสนในจังหวัดเชียงรายเพราะมันถือว่าเป็นเด็กเส้นเป็นตำรวจของวังมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อยู่เบื้องหลังทำเลวระยำยังไงก็ได้วีระเวนอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นคือในปี2543ถึง2544พลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมตำรวจชั่วตัวนี้นะครับได้ค้ายาเสพติดร่วมกับนายมงคลจงสุธามณีไอ้นี่ก็เลวบริสุทธิ์สร้างตัวมาจากความร่ำรวยโดยการค้ายาเสพติดสมคิดบุญถนอมค้ายาเสพติดร่วมกับนายมงคลจงสุธามณีซึ่งเป็นอดีตส.ส.เชียงราย8สมัยอยู่พรรคชาติไทยแล้วก็เคยอยู่พรรคชาติพัฒนามาก่อนและร่วมมือกับนายสำเริงบุญโยปกรณ์ครับนายสำเริงเป็นใครครับไอ้นี่นะครับเป็นอดีตผู้ว่าจังหวัดเชียงรายครับแต่พฤติกรรมเลวร้ายที่สุดค้ายาเสพติด3คนนี้ครับได้สั่งลูกน้องไปคุมตามจุดต่างๆ3คนก็คือพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมนายสำเริงบุญโยปกรณ์อดีตผู้ว่าเชียงรายนายมงคลจงสุธามณีอดีตส.ส.เชียงรายปราศรัยพรรคชาติไทยพรรคชาติพัฒนาสั่งลูกน้องครับมีลูกน้องของมันคนหนึ่งครับที่เอ่ยชื่อวันนี้ยังมีชีวิตอยู่ครับอย่างเช่นนั่นก็คือพันตำรวจเอกทิวทวัฒน์นครศรีนายตำรวจคนนี้ครับโดยคำสั่งของสมคิดบุญถนอมสั่งไปคุมที่อำเภอแม่สายอำเภอเชียงแสนแต่บังเอิญครับที่อำเภอแม่สายนะครับมีกำนันคนดีคนหนึ่งเป็นกำนันน้ำดีเป็นคนดีของแผ่นดินแล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านอีกคนหนึ่งเขาไม่ยอมร่วมมือในการขนยาบ้าล็อตใหญ่ผ่านท่าน้ำทางการเกษตรของกำนันกำนันคนนี้ครับซึ่งเป็นคนดีของแผ่นดินไม่เอาด้วยกับความเลวระยำของไอ้พวก3ตัวนี้ครับที่สั่งลูกน้องมาคุมนั่นคือกำนันแดงหรือว่านายแสงสนิทชัยศรีกำนันแดงตอนนั้นครับเป็นข่าวดังมากๆเพราะโดนยิงนายแสงสนิทชัยศรีเนี่ยครับเป็นคนไม่ธรรมดานะครับเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเป็นคนดีของแผ่นดินมากๆเป็นคนดีของแม่สายคนดีของเชียงรายคนนี้เป็นอดีตผัวเก่าของนางสาวดาราสาวคนหนึ่งก็คือสายทานนิยมการเรียกว่าตายแต่กำนันแดงกับลูกน้องที่ชื่อผู้ใหญ่แดงน้อยลูกน้องคนหนึ่งชื่อผู้ใหญ่บ้านคือผู้ใหญ่แดงน้อยครับไม่ยอมให้ความร่วมมือพอรู้ว่ากำนันแดงกับผู้ใหญ่แดงน้อยไม่ยอมให้ความร่วมมือในการขนยาเสพติดล็อตใหญ่หรือว่ายาบ้าล็อตใหญ่ไอ้ตำรวจชั่วอย่างพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมร่วมกับนายมงคลจงสุธามณีร่วมกับนายสำเริงบุญโยปกรณ์ผู้ว่าเชียงรายสั่งให้พันตำรวจเอกทิวทวัฒน์นครศรีแล้วก็ตำรวจอีกคนก็คือพันตำรวจโทเรวัตยืนธรรมพันตำรวจโทเรวัตยืนธรรมนะครับมีรูปหมดนะครับพวกนี้ไปฆ่ากำนันแดงโดยใช้ปืนติดกล้องนะครับยิงกำนันแดงครับที่ท้ายหมู่บ้านปาง5ตำบลเกาะช้างห่างจากชายแดนประมาณ200เมตรเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2544แล้วก็สั่งให้ตำรวจ2คนนี้ทำคดีเองเลยครับนั่นคือพันตำรวจเอกทิทวัฒน์นครศรี
และพันตรวจโทเรวัตยืนทำโดยไปยัดข้อหาครับนี่คือชั่วมากๆยัดข้อหาค้ายาเสพติดค้ายาบ้าให้กับกำนันแดงทั้งที่กำนันแดงครับเป็นกำนันที่คนดีของแผ่นดินครับเขาไม่เอาเรื่องกับการค้ายาเสพติดเขาขัดขวางเขาไม่ให้ความร่วมมือเสือไปยัดข้อหาครับยาเสพติดให้เขาชาวบ้านแถวนั้นเขาให้ความเคารพรักกำนันแดงมากๆเขารู้ว่ากำนันไม่ทำนี่คือความเลวร้ายของตำรวจชั่วที่อ้างว่าเป็นตำรวจในวังนอกจากยิงกำนันแดงตายแล้วนะครับอีกคนหนึ่งครับพี่น้องครับตำรวจชุดเดิมก็คือพันตำรวจเอกธีรวัฒน์นครศรีและพันตำรวจโทเรวัตยืนธรรมก็ไปไล่ยิงผู้ใหญ่แดงน้อยครับลูกน้องคนสนิทกำนันแดงครับตายอีกครับในพื้นที่อำเภอแม่กอนจังอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแล้วก็โดนยัดข้อหาค้ายาเสพติดเหมือนเดิมทั้งที่เขาเป็นผู้ใหญ่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพรักมากๆนี่ครับนี่คือวีรกรรมวีรเวรของพลตรวจโทสมคิดบุญถนอมคือไอ้เหี้ยนี่มันเอาทุกอย่างครับขอให้วางสั่งของให้เจ้าสั่งร่วมกับนักเมืองนักการเมืองชั่วอย่างในมงคลจงสุธามณีร่วมกับผู้ว่าโคตรเลวของที่ชื่อนายสำเริงบุญโยปกรณ์นี่ครับนี่ตัวอย่างหนึ่งยังมีตัวอย่างหนึ่งครับที่ตำรวจโจรในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าตำรวจโจรในสายวังที่ใครขัดขวางใครขัดผลประโยชน์แม่งฆ่าหมดนี่ผลงานชิ้นโบดำอีกชิ้นหนึ่งของพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมที่ร่วมมือกับนายมงคลจงสุธามณีซึ่งสองคนนี้อยู่เบื้องหลังการตายอย่างมีเงื่อนงำของนายสันติชัยวิรัตนะสสชัยภูมิอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยที่พวกเราเคยคงจำได้ว่าเป็นเจ้าของฉายารัฐมนตรีควายเดินนะครับบังเอิญว่านายสันติชัยวิรัตนะเสือไปเหยียบปลาป่าไปแย่งประมูลการก่อสร้างโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียในจังหวัดเชียงรายถือว่าตัวเองแน่ครับเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีมหาไทยอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยครับ คิดว่าแน่ไปแย่งประมูลการก่อสร้างโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียในจังหวัดเชียงรายคือข้ามห้วยครับข้ามจังหวัดไปหากินยังถิ่นเจ้าพ่อซึ่งตอนนั้นจังหวัดเชียงรายมีผู้ว่าที่โคตรเลวคนนึงก็คือนายสำเริงบุญโยปกรณ์ครับตอนนั้นครับร่วมมือด้วยครับในการฆ่านายสันติชัยวิรัตนะซึ่งมือปืนตำรวจจับได้และรู้ว่านั่นก็คือนายจำหลัดสมพงพันธ์หรือว่านายโอฬารผ้าเจริญซึ่งรู้จักในวงการมือปืนว่าลุงหนวดประธานชมรมชาวไทยลึกที่อำเภอแม่สายคนนี้อายุ60ปีครับนายจำหลัดสมพงพันธ์หรือว่านายโอฬารผ้าเจริญที่60ปีคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นลูกน้องคนสนิทของอดีตส.ส.แปดสมัยจังหวัดเชียงรายก็คือนายมงคลจงสุธามณีและนายจำหลัดคนนี้ครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็นถึงประธานชมรมชาวไทยลึกคนนี้ครับก็คือคนที่ให้นายหน่อคำเนี่ยคือคนที่นายหน่อคำทีนายจำหลัดคนนี้ครับคือคนที่นายหน่อคำใช้ให้ไปวางแผนร่วมกับทหารกอลังผาเมืองฆ่าพ่อค้าชาวจีน13คนบริเวณแม่น้ำโขงช่วงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่5ตุลาคม2544ซึ่งต่อมาก็โดนจีนจับได้นะครับทางการจีนจับได้แล้วก็ประหารชีวิตซึ่งเรื่องฆ่าพ่อค้าชาวจีน13คนเนี่ยได้มีการทำเป็นหนังขึ้นมานะครับในต่อมานะครับมีพี่น้องไปไล่ดูนะครับนอกจากวีรกรรมวีรเวรที่นะครับฆ่าคนดีฆ่ากำนันผู้บริสุทธิ์แล้วฆ่ารัฐมนตรีซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วตำรวจชั่วอย่างพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมเนี่ยยังยัดนอกจากยัดยาเสพติดแล้วยังบ้ากามครับแย่งเมียคนอื่นคือไอ้เหี้ยนี่เลวบริสุทธิ์จริงๆครับ
โดยในปีพ.ศ. 2544พลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมยัดข้อหาโดยตั้งข้อสงสัยอ้างว่ากำนันตีหรือว่านายฤทธิรงค์มานะมนตรีซึ่งคนนี้กำนันตีหรือว่านายฤทธิรงค์มานะมนตรีนี่เป็นกำนันคนดังอีกคนหนึ่งครับของอำเภอเชียงแสนกำนันคนดังยัดข้อหาว่าเป็นพ่อค้ายาเสพติดแล้วสมคิดบุญถนอมสั่งให้ตำรวจฆ่ากำนันตีครับเพื่ออะไรครับเพื่อหวังแย่งเมียกำนันตีครับกำนันตีนี่มีเมียคนหนึ่งครับชื่อนางมนนางมนนะครับไม่ใช่นางมนธรรมดานางมนนี่เป็นอดีตนางงามจังหวัดเชียงรายหน้าตาดีมากๆสวยใครเห็นก็มองครับแต่บังเอิญกำนันตีครับเขาเรียกว่ายังไม่ถึงที่ตายกำนันตีครับถูกสั่งฆ่ายิงครับแต่ไม่ตายหนีไปอยู่กับครูบาชุ่มครับครูบาบุญชุ่มเท่านี้กำนันตีอยู่หนีไปอยู่กับครูบาบุญชุ่มหนีการไล่ล่าของสมคิดบุญถนอมครูบาบุญชุ่มนี้อยู่ที่ฝั่งพม่าครับตรงข้ามอำเภอแม่สายนะครับสมคิดบุญถนอมครับรู้นะครับรู้ข่าวว่าฆ่าไม่ตายด้วยความโมโหพอฆ่ากำนันตีไม่ได้ครับไปสั่งฆ่าลูกน้องกำนันตีครับเพื่อปิดคดีที่ห้างบิ๊กซีไปฆ่าน้องกำนันตีครับเพื่อปิดคดีครับไปสั่งฆ่าแล้วครับที่ห้างบิ๊กซีจังหวัดเชียงรายซึ่งต่อมาพี่น้องครับกำนันตีได้กลับไทยแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งให้มาเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเวียงเชียงแสนเมื่อวันที่5สิงหาคม2550แล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นนายพลพบนะครับพลพบนะครับมานะมนตรีคุณนี่ครับนี่คือความเลวระยำของสมคิดบุญถนอมตำรวจชั่วของสิริกิติ์ครับนี่เป็นเส้นทางที่3ครับของสิริกิติ์ที่สั่งการให้ลูกน้องช่วยๆอย่างสลากบุญนาสมคิดบุญถนอมสุนทรซ้ายขวัญในการค้ายาเสพติด พี่น้องครับนอกจากนี้นะครับความเลวระยำของสมคิดบุญถนอมที่เป็นตำรวจสายตรงของเศรษฐกิจยังทำความเลวระยำมาตลอดเวลาจนปัจจุบันนี้ครับมันยังไม่ตายนะไอ้นี่เลวสุดๆครับหลังจากที่ผมพูดตรงนี้จบก็ต่อเนื่องถึงเส้นทางที่4ก็คือมาลีวัวปลาศพเปิงแม่แตงดอยปุยภูพิงราชนิเวศนี่ครับใกล้เข้ามาแล้วฉะนั้นวันนี้ผมพูดมาถึงตอนนี้ผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องว่าคือเรารับทราบข้อมูลไว้เพื่อไปบอกไปกล่าวว่านี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นถ้ามีคนถามว่าทำไมไปว่าเขาไปว่าท่านระดับท่านจะมายุ่งกับยาเสพติดนะครับนี่คือข้อมูลจริงที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่แม่มันศรีสังวาลมาถึงภูมิพลมาถึงเศรษฐกิจพวกมันทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนอกจากกษัตริย์ทหารชั่วตำรวจเลวแล้วยังมีนะครับพวกพระบรมศาสดาวงศ์ครับเชื้อสายเจ้าทั้งหมดครับเกี่ยวข้องทั้งหมดแต่ไม่มีองค์กรใดไม่มีสื่อทางใดในเมืองไทยกล้าพูดเรื่องนี้ผมถึงต้องเอาเสียงตรงนี้มาออก YouTube เพื่อประจานความเลวระยำของมันช่องเล็กๆแห่งนี้ครับถ้าพี่น้องฟังคน2คนไม่มีผลครับในการต่อสู้แต่ถ้าพี่น้องฟังแล้วได้แชร์ข้อมูลได้กระจายออกไปครับทั้งบนดินใต้ดินทุกวิถีทางทั้ง Facebook ทั้ง LINE ทั้ง Skype ทุกช่องทางครับที่สามารถสื่อสารได้เชื่อว่านะนี่ก็คือปรมาณูอีกลูกหนึ่งครับที่จะถล่มพวกมันให้ลากคาบให้ได้ส่งข้อมูลตรงนี้ครับแปลเป็นภาษาอังกฤษส่งให้ฝรั่งส่งให้นะสำนักข่าวต่างๆที่ไปต่างประเทศให้เขารับทราบรับรู้ครับตรงนี้นะครับจะเป็นการร่วมสู้กันโดยตรงกับสายมานอนวันนี้ครับพี่น้องครับนอกจากพูดถึงเรื่องความเลวระยำของกษัตริย์แล้วผมยังเต็มข้อมูลว่าทำไมมันถึงรวยที่สุดในโลกและมันสร้างภาพว่าพอเพียงมาพูดแต่พูดเรื่องยาเสพติดให้จบก่อนครับสำหรับพี่น้องที่
จะให้ผมได้เอาข้อมูลตรงนี้ไปออกอากาศช่องทางของท่านที่ตั้งขึ้นมาครับทางโลกไซเบอร์ก็ดีทางอะไรก็ตามครับผมยินดีครับที่จะออกอากาศร่วมกับพี่น้องทุกคนที่จะช่วยกันแชร์ช่วยกันประจานความเลวร้ายของเจ้าของกษัตริย์ร่วมกับที่ข้าของมันคือทหารชั่วคสช.และพี่น้องมีข้อมูลอะไรครับที่มันเลวร้ายนะรู้ครับแต่ไม่กล้าพูดหรือว่ากล้าแต่ว่าพูดไม่ได้เพราะเกรงว่าความปลอดภัยในเมืองไทยส่งข้อมูลตรงนี้มาให้สายมาน้อยครับผมจะเอาออกมาลากไส้มาประจานมันพี่น้องยิงปืนไม่เป็นครับแต่กดคอมพิวเตอร์เป็นกด iPad iPhone เป็นครับนี่แหละครับก็คืออาวุธชนิดหนึ่งครับที่เล่นงานพวกมันนะครับช่วยกันนะครับแล้วก็ฟังตรงนี้จบแล้วช่วยกันแชร์ไปด้วย YouTube ช่องสหพันธรัฐไทยตรงนี้จะยืนหยัดสู้ต่อไปจนกว่าพวกมันจะกลั่นแกล้งสั่งปิด YouTube นั่นก็เปิดช่องใหม่ขึ้นมาอีกเหมือนกันฉะนั้นวันนี้ผมขอให้พี่น้องที่เป็นแนวร่วมขององค์การสหพันธรัฐไทยทั่วไทยทั่วโลกที่ยืนหยัดร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับสหายมาน้อยและทีมงาน7ประจันบาลให้มีกำลังใจครับในการต่อสู้และให้รับรู้ว่าข่าวลือข่าวเล่าต่างๆที่เกี่ยวกับผมว่าป่วยหรือไม่สบายยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าผมยังมีกำลังใจกำลังกายและยังสบาย 100% ครับร่างกายแข็งแกร่งมากขึ้นจิตใจเข้มแข็งมากขึ้นพร้อมที่จะพาพี่น้องลุกฮือเพื่อขับไล่ระบอบกษัตริย์เพื่อไล่ทหารชั่วคสช.ตำรวจเลวที่เป็นขี้ข้าและเครือข่ายของมันทั้งหมดออกจากเมืองไทยให้สิ้นสู้เท่านั้นถึงจะชนะวันนี้ชนะหรือแพ้ก็ไม่รู้ครับแต่บอกให้มันรู้ว่ากูจะสู้กับมึงทุกวันกูจะล้มล้างพวกมึงทุกวันระบอบกษัตริย์เหี้ยตำรวจเลวทหารชั่วครับวันนี้สหายมาน้อยคงจะฝากไว้เท่านี้นะครับพบตอนที่5ต่อไปนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับมาร่วมกันสู้เพื่อศักดิ์ศรีเราคงอยู่เพื่อความเป็นไทยก็ลงมาเด็ดการราชาให้สิ้นไปจนแอกไทยสู่ความเท่าเทียมร่วมกันจัดตั้งส่งกำลังเต็มลุกขึ้นสู้ตั้งอยู่ฐานใครดินมันเมื่อโอกาสมาพวกประชาเต็มพร้อมทำหันรอคงส่งสัญญาณลุกขึ้นพี่น้องประชาชนผู้ถูกกดขี่และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งหลายอนาคตของชาติอยู่ในมือท่านแล้วเรามาร่วมกันสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมและสู้เพื่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนองค์การสหพันธ์รัฐไทยมาร่วมใจร่วมพลังลุกสู้มาชูธงสหพันธ์รัฐไทยประชาชนจะชิงชัยนำไทยมาองค์การสหพันธ์รัฐไทยมาร่วมสร้างชาติไทยให้ยืนยงอำนาจของประชาชนมั่นคงแก่สู่องค์สหพันธ์รัฐไทยพร้อมหรือยังครับท่านรักในฝันนั้นรอเราอยู่สู้มันด้วยกองทัพประชาชนชูชิงอำนาจมากษัตริย์สยามพลลงและชูธงประกาศชัยสู่เสรีร่วมกันสู้เพื่อศักดิ์ศรีเราคงอยู่สู้เพื่อความเป็นไทยโค่นล้มมาเด็ดการราชาให้สิ้นไปจนแอกไทยสู่ความเท่าเทียมร่วมกันจัดตั้งส่งกำลังเต็มลุกขึ้นสู้ตั้งอยู่ฐานใครดินมันเมื่อโอกาสมาพวกประชาเต็มพร้อมทำหันรอคงส่งสัญญาณลุกขึ้นพี่น้องประชาชนผู้ถูกกดขี่และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งหลาย
และสู้เพื่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนคงการสหพันธ์รถไฟมารวมใจรวมพลังสู้มาสู้คงสหพันธ์รถไฟประชาชนจะชื่นใจนำไทยมาคงการสหพันธ์รถไฟมารวมสร้างชาติไทยให้ยืนยงอำนาจของประชาชนมั่นคงพร้อมหรือยังครับท่านรักในฝันนั้นรอเราอยู่สู้มันด้วยกองทัพประชาชนชูชีพอำนาจมากกษัตริย์ยามพลลงแล้วชูธงประกาศชัยชูเสรีองค์การสหพันธ์รัฐไทยมารวมใจรวมพลังลุกสู้มาชูองค์สหพันธ์รัฐไทยประชาชนจะชิงชัยนำ